สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเป็นพาร์ทที่2แล้วสำหรับบั๊กหรือกลิชภายในเกมที่ทำให้เกมหลอนขึ้นทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปชมคลิปแรกเลยครับคลิปแรกนะครับจากเกม GTA San Andreas บั๊กนี้จะเกิดขึ้นกับ NPC ตัวหนึ่งที่อยู่บริเวณชายแดนเมือง Flint Country และ Los Santos ซึ่งจะอยู่บริเวณตรงข้ามกับลานจอดรถเทเลอร์ขนาดเล็กโดย NPC ตัวนี้เป็น NPC ที่ยืนถือกล้องถ่ายรูปและกำลังถ่ายรูปวิวบริเวณนั้นอยู่แต่หลังจากนั้นเพียงไม่นาน NPC ตัวนี้ก็จะเดินลงน้ำเพื่อฆ่าตัวตายและตายในที่สุดจนกระทั่งในปัจจุบันยังไม่มีใครทราบว่านี่เป็นบั๊กในเกมหรือเป็นความตั้งใจของผู้พัฒนาเกมกันแน่คลิปที่2นะครับจากเกม Sherlock Holmes Nemesis ในการเล่นเกมนี้เราสามารถสลับตัวละครไปมาระหว่าง Sherlock Holmes กับวัตสันผู้ช่วยของเราได้แต่ไม่รู้ว่าเป็นความขี้เกียจหรือความตั้งใจของผู้พัฒนาเกมที่ไม่ได้ใส่แอนิเมชันการเคลื่อนไหวของวัตสันเอาไว้นั่นจึงทำให้เราเห็นวัตสันวาร์ปไปมารอบๆตัวเราทุกครั้งที่แพนกล้องแล้วอย่างนี้จะเล่นเกมยังไงไหวล่ะครับคลิปที่3นะครับจากเกม Hitman Blood Money ในบางภารกิจนะครับเราจะพบศพที่สามารถเคลื่อนที่เองได้หรือแม้กระทั่งเปิดประตูเองได้ด้วยซ้ำและถ้าศพที่เคลื่อนที่ได้เห็นเรา